เดี๋ยวก่อนตอนนี้ใช้เบอร์อะไรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดเก้าหรือแปดเก้าอันนี้เขาคว้างหรือว่าเขาปุ๊บแต่ถ้ายากำลังมีมาตีกับตาไม่เจ้าวาดวัดท่าร่อกับเรียนท่านว่าที่พันตีสุวิสิกกันธารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจิตเขต1ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพของคุณแม่ทองย้อยวงทองเหลือทม.ต.ช.นามสกุลเดิมพงไพจิตและกราบเรียนผู้ร่วมพิธีทุกท่านด้วยความเคารพกับผมนายพลกิจมีศรีอดีตพนักงานพัสดุระดับ7การไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดพิจิตรวัยยาวัชกรวัดท่าหลวงพระรามหลวงได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพให้ทำหน้าที่พิธีกรในวันนี้ในนามของคณะเจ้าภาพมีความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้กรุณามาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพในวันนี้และตั้งแต่คุณแม่ทองย้อยวงทองเหลือได้เสียชีวิตลงท่านได้กรุณามารดน้ำศพนำพวงหรีดเคารพศพร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังพระสวดพระพิธรรมจึงขอขอบพระคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงหากการต้อนรับใดๆไม่ทั่วถึงหรือมีข้อบกพร่องประกาศใดคณะเจ้าภาพกราบขออภัยณโอกาสนี้ด้วยความกรุณาที่ท่านทั้งหลายมอบให้จะอยู่ในความทรงจำของเจ้าภาพตลอดไปท่านผู้เกียรติครับก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการพระราชทานเพลิงศพนั้นทางเจ้าภาพมีความประสงค์ที่จะถวายปัจจัยมอบปัจจัยให้กับวัดและหน่วยงานต่างๆก็จะเรียนเชิญท่านรับจากเจ้าภาพบริเวณด้านหน้าชาปนสถานแห่งนี้นะครับระดับแรกเจ้าภาพก็จะมอบถวายปัจจัยจำนวน 20,000 บาทให้กับวัดท่าร่อนะขอเรียนเชิญคุณกาสิทธิ์สิงห์ดีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังมะเดื่อเหตุนี้วัดท่าร่อรับเงินบริจาคจากเจ้าภาพด้านหน้าชาวครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับครับสำหรับต่อไปนะครับจะมอบปัจจัยถวายพระดาจำนวน 20,000 บาทขอเชิญคุณสมศักดิ์มั่นมากกรรมการพระดารับเงินบริจาคจากเจ้าภาพขอเชิญครับมองกล้องกันครับ 1 2 3ปล่อยภาพนึงครับ1 2 3เรียบร้อยครับอ
ย็นใจเย็นพอร้อนป่ะพอร้อนถอยหลังไม่เหนื่อยเลยครับหลวงพ่อเมธีธรรมกนาจำนวน 10,000 บาทขอเชิญคุณทางทุกท่านเพชรอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิยาเลขาธิการมูลที่หลวงพ่อเมธีธรรมกนาและมีการจัดการสภาพขอเชิญครับขออนุญาตมองกล้องครับน้องนนท์ลงไปนะครับท่านครับมีความสุขที่จะมอบปัจจัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนเมธีวิทยาจำนวน 5,000 บาทขอเชิญคุณนิรุตติรุตหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีวิทยารับบริจาคจากเจ้าภาพขอเชิญครับสวัสดีครับผมในนามของพี่คนคุณทองย้อยนะครับมอบให้ครับครับลำดับต่อไปนะครับก็จะขออนุญาตครับมองกล้องครับส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนท่าร่อรุ่นวิทยากรจำนวน 5,000 บาทขอริ้นเชิญคุณกุศลยิ่งยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าร่อรุ่นวิทยากรรับเงินบริจาคจากเจ้าภาพขอริ้นเชิญครับครับสุดท้ายนะครับภาพจากมอบเงินเพื่อสาธารณสุขครับมองกล้องครับขออนุญาตครับอีกภาพนึงครับให้กับทางศาลเจ้าแม่ทับทิมตลาดท่าร่อจำนวน 5,000 บาทขอเรียนเชิญคุณครูวิทย์เรืองตวัฒน์คุณประธานศาลเจ้าแม่ทับทิมรับบริจาคกับสภาครับครับขออนุญาตมองกล้องครับขออีกภาพนึงครับอย่ากระพริบตานะครับขอบคุณครับอะไรนะพระละสองท่านในชุดแรกนะครับเจ้าภาพขอริ้นเชิญคุณชนรัตน์เสนีวงศ์ณอยุธยาและคุณเรวัตวงสุวรรณทอดผ้าบางสกุลขอริ้นเชิญครับหมีหมีหมีวางผ้าครับผ้าเฉพาะผ้าครับวางบนพานเลยครับวางแนวยาวเป็นตรงๆนะครับวางแนวขวางช้าๆครับมองเอาดอกไม้เขาแล้วผ่านลงไปเลยผ่านลงไปเอามาใหม่เลยดอกไม้จานวางโต๊ะก่อนวางก่อนเลยเจ๊เจ๊วางก่อนแล้วก็พนมมือเลยครับเจ๊อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนกับทุกข์ใจสภาพของเจริญคุณพิชิตธรรมสรีรอผู้การไม่ไหวตรวจพื้นที่เป็นของพิจารณ์ที่เกิดหนึ่งและถือจบยืนก็ใกล้รอบนะครับโอเคยาวัตสังฆาลาอุปาทวยธรรมมิโนโอปาทิตวานิรุชันติเตยุตตะไปจะพาสังเจอคุณวิจิณสังคติผู้ในการหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานอาสาสมัครการจังหวัดพิจิตรและคุณพิยชัดไอ้ส่วนนี้แหละคือสับเล็กก็ไปไปก็ถ้าไปสุ่มคุณเจอครับเอามาส่งให้ด้วยนะคุณกราบทั้งหมดครับพี่จะพลาดเลยครับพี่ข้างหลังพลาดจะโดนขออนุญาตวางพร้อมกันนะครับวางผ้าก่อนเลยครับวางครับ1 2 3เชิญครับวางเฉพาะผ้าครับแล้วยืนชิดรูปเลยครับยืนฝั่งรูปเลยฮะชิดรูปเลยครับเราไม่จำวางก่อนได้นะครับพิจารณาตะกู้ครับกระดอกมังจันวางบนโต๊ะครับที่ต่อไปจะภาพขอเรียนเชิญคุณทางทิศปั้นเพชร
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีวิทยาและคุณบรรชัยมิตรสิทธิ์ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐมทอดผ้าบอกคุณขอที่เชิญครับกราบนิมนต์พระสงฆ์สองรูปที่นาผ้าบอกคุณกราบนิมนต์ครับวางพร้อมกันนะครับครับ1 2 3เชิญครับขออนุญาตยืนชิดรูปเลยครับพี่ใหญ่ดอกไม้จันทร์หมดครูพี่ใหญ่ดอกไม้จันทร์หมดครับเอาดอกไม้จันทร์หมดครูดอกไม้วางเก็บไว้แล้วครับพนมมือเลยครับพี่ใหญ่พนมมือเลยครับอานิจจาวาตสังขารปรุงเจอคุณตัวนี้วิ่งลงผู้บริการในโรงเรียนบ้านท่ารอบลุกวิทยากรและคุณนิพุทธพุทธหลวงผู้บริการโรงเรียนเมธีวิทยาก็ท่าขอบคุณขอที่เชิญครับกราบนิมนต์พระสงฆ์สองรูปที่นาท่าขอบคุณกราบนิมนต์ครับขออนุญาตวางพร้อมกันครับครับ1 2 3เชิญครับยืนข้างฟังพระพิจารณาภาพสักครู่ครับชิดรูปครับอ๋อครับหนูลงเลยอนิจจาวตสังสาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิโรชันติเตสังอุปสมโมสุโคครับสำหรับต่อไปผมเชิญคุณตาสิทธิ์สิงห์ดีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางระเดือและคุณพิรวัตรสุดติดเลขาธิการคณะกรรมการผมขอเด็กและเยาวชนสำหรับสถานที่จังหวัดพิจิตรก็ท่าสมคุณขอที่เชิญครับข้าพระพุทธกราบนิมนต์ครับขออนุญาตวางพร้อมกันครับเชิญครับยืนฟังพระพิจารณาข้างรูปครับชิดรูปเลยครับท่านอนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตวานิโรชันติเตสังอุปสมโมสุโคสมศักดิ์คำเตือนนายกเทศมนตรีนายกเทศบาลตำบลท่ารอบและคุณศิลปะไทยเราเตรียมโครงการในของส่วนตำบลท่ารอบก็ท่าบังเป็นคนดีครับนี่เด็กเพียบญาติวางพร้อมกันครับพร้อมครับครับยืนฟังพระพิจารณาข้างรูปครับอนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิโรสังติเตสังอุปัสสโมสุโคครับและต่อไปขอเรียนเชิญคุณสมศักดิ์ร้อยสนธิผู้ในการโรงเรียนจะไม่ลงครับกราบนิมนต์พระสงฆ์สองรูปที่สหภาพเราคุณกราบนิมนต์ครับขออนุญาตวางพร้อมกันครับครับขออนุญาตยืนข้างรูปฟังพระพิจารณาครับคิดรูปเลยครับท่านเดี๋ยวลูกไปฟ้องเลยเดี๋ยวต้องเอาลูกไปฟ้องอานิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิโรชันติเตสังอุปสมโมสุโคและคุณทรงเกียรติชูกำลังอดีตรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่1เขต2ก็ท่าคุณขอริ้นเชิญครับขออนุญาตวางพร้อมกันครับเชิญครับยืนฟังพระพิจารณาข้างรูปสักครู่ครับข้างรูปเลยครับ
หนูไม่จันวางก่อนได้นะครับอนิจจังวัฏสังขารอุปาทวยธัมมิโนอุปาชิตวานิโรจันติเตสังอุปสมโมสุขโฆคุณเฉลิมธนาทิพยคุณเคยทำตำนานและคุณจำนูนคุณระคูณสมการสกรของทัพภูพิจิตรข้าวต้านคุณขอเรียนเชิญครับญาติวางพร้อมกันครับขอบคุณครับยืนฟังพระพิจารณาข้างรูปสักครู่ครับยืนในการรูปเหรอครับยืนข้างรูปเลยครับผมนิจจวัตสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปาทิตวานิโรจันติเตสังอุปสัมโมสุขโณการประถมศึกษาอำเภอเมืองพิจิตรและคุณมณีมัชฌิมาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนท่านท่ารอบวิทยากรได้ทอดผ้าไตรบังสุกุลขอเชิญครับขออนุญาตวางพร้อมกันครับวางผ้าไตรพร้อมกันเลยครับผมครับขอบคุณครับเชิญยืนข้างลูกครับท่านเชิญครับเดี๋ยวน้องถือไว้ก่อนไงครับค่อยมองให้ทันอานิจาวัตสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปาชิตวาเยรุทันติเตสังอุปัสสโมสุขโฆตอนนี้ผู้ในการโรงเรียนบ้านเมืองเก่าและคุณอนุสรแสงสุธรรมนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตรพอพักไรบางสกุลเขากลับมาเดินครับขออนุญาตวางพร้อมกันครับท่านรับเชิญครับขอบคุณครับไปยืนฟังพระพิจารณาข้างรูปครับชิดรูปเลยครับท่านชิดรูปเลยครับชิดรูปเลยครับใกล้รูปครับนี่วางก่อนวางก่อนครับวางที่โต๊ะก่อนเลยครับอานิจจวัตสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปาชิตวานิโรจันติเตสังอุปสัมโมสุขโฆของคุณพระทานเมื่อเจ้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรได้เชิญมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านไม่ต้องยืนตรงและไม่ต้องทำความเคารพเลยทั้งสิ้นขอให้ท่านทุกท่านนั่งอยู่ในความสงบนะครับเราจะไม่มีการทำความเคารพหรือทุกข์ยืนอ
อธิษฐานบนชาปนสถานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเรียนเชิญคุณพิสิทธิ์วงทองเดือได้อ่านหมายรับสั่งและอ่านสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณนะครับหลังจากนั้นก็จะนำเรียนประวัติของผู้วายชนเริ่มต้นนะครับเจ้าที่จะเชิญต่อเชิญพระราชทานเชิญตรงมานะครับไม่ต้องทำความเคารพใดๆนะครับยืนตรงเฉยๆด้วยความสงบนะครับเจ้าที่จะเดินตรงผ่านไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เดินผ่านด้านท้ายซอยนะครับไม่หันหน้าตามมาทางด้านนี้นะครับหันมาเลยครับหันขวาหันซ้ายหันตามมาได้เลยครับจากนั้นเจ้าที่จะเดินวางของเดินพระทานด้านซ้ายทางขบวนแล้วก็จะเดินทางตรงกลางนะครับก็ทำการโค้งนับพร้อมกันนะครับครั้งนะครับจากนั้นก็วนเที่ยวกับทางนี้หน้าประตูที่นี่เลยเดี๋ยวขึ้นไปรอด้านบนนะครับเราจะไม่วิ่งนำไฟนะครับลงมาได้อ่านหมายรับสั่งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเรียนเชิญครับ9541สำนักพระราชวัง25ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเปิดศพนางทองย้อยต่อทมตชข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการณเมรุวัดป้าล่ออำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรวันพฤหัสบดีที่26ธันวาคม2562เวลา 10.00 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหีบทองลายสลักประกอบศพหน้าบ้านเลขที่160หมู่ที่5ตำบลท่าล่ออำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรวันจันทร์ที่30ธันวาคม2562เวลา 09.00 นเชิญหีบศพขึ้นรถยนต์จากบ้านเลขที่162หมู่ที่5ตำบลท่าล่ออำเภอเมืองพิจิตรไปยังเมรุวัดท่าล่อหยุดรถเชิญหีบศพเย็นเมรุแล้วเชิญขึ้นตั้งบนกิจการทานเวลา 16.00 นพระราชทานเพลิงหน้าที่ถูกกองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพนางทองร้อยวงทองเหลือเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมในพระบรมมหาราชวังไปปฏิบัติผู้รับหมายรับสั่งพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังเ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนางทองย้อยวงทองเหลือซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของนางทองย้อยวงทองเหลือได้ด้วยประการใดในสัมปริยภพคงจะมีความปราบปลื้มทราบถึงเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรธิดาและหลานขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงตระกูลตลอดไปได้กล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัววงทองเหลือประวัติคุณแม่ทองย้อยวงทองเหลือนามสกุลเดิมพงษ์ไพจิตรเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2475ที่แพรวัดท่าร่อตำบลท่าร่ออำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเป็นบุตรของคุณพ่อฟูคุณแม่ดังทิศมีพี่น้องรวมทั้งหมด8คนดังนี้1นายพันรบพงษ์ไพจิตรถึงแก่กรรมแล้ว 2. นายประสิทธิ์พงษ์ไพจิตรถึงแก่กรรมแล้ว 3. นางทองย้อยวงทองเหลือผู้วายชน 4. นายสุนทรนิ้วประสิทธิ์ 5. พระภิกษุเล็กนิ้วประสิทธิ์บรรพาพแล้ว 6. นายสุธีนิ้วประสิทธิ์ถึงแก่กรรมแล้ว 7. นายวันชัยนิ้วประสิทธิ์และ 8.นายสุชาตินิ้วประสิทธิ์ถึงแก่กรรมแล้วประวัติด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่4ที่โรงเรียนวัดท่ารอบครบวิทยากรมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนพิจิตรกัลยาณีอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรมัธยมศึกษาปีที่7ถึงมัธยมศึกษาปีที่8ที่โรงเรียนสายปัญญากรุงเทพประกาศนียบัตรประโยควิชาประโยคครูพิเศษมัธยมศึกษาด้วยตนเองคุณศาสตร์บัณฑิตบริหารการศึกษาวิทยาลัยครูพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกชีวิตด้านครอบครัวคุณแม่ทองย้อยวงทองเหลือได้สมรสกับดร.ยะเริศวงทองเหลืออดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรไม่มีบุตรด้วยกันแต่มีบุตรบุญธรรมจำนวน4คนดังนี้ 1. นายพิสิทธิ์วงทองเหลือ 2. นายโสพลสิทธิเกษร 3. นายยศิระวงทองเหลือและ 4. นายยนะวงทองเหลือด้านการรับราชการ1ธันวาคมพุทธศักราช2505ดำรงตำแหน่งครูจักรวาลโรงเรียนบ้านท่าร่อครุฑวิทยากร1ตุลาคมพุทธศักราช2510ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ตรีโรงเรียนบ้านท่าร่อครุฑวิทยากร23มิถุนายนพุทธศักราช2515ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่โทโรงเรียนบ้านท่าร่อครุฑวิทยากร1ตุลาคมพุทธศักราช2516รักษาราชการแทนครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าร่อครุฑวิทยากร10พฤษภาคมพุทธศักราช2518ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โทโรงเรียนบ้านท่าร่อครุฑวิทยากร1มกราคมพุทธศักราช2527ครูใหญ่ระดับ6โรงเรียนบ้านท่าร่อครุฑวิทยากร1ตุลาคมพุทธศักราช2531
ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่ระดับ7โรงเรียนบ้านท่าร่องวิทยากรและวันที่30กันยายนพุทธศักราช2535ได้เกษียณอายุราชการการปฏิบัติงานราชการตลอดเวลารับราชการอาจารย์ตองย้อยวงตองเหลือได้สร้างความเจริญให้แก่โรงเรียนบ้านท่าร่องวิทยากรหลายประการอาทิเช่นได้ทำเรื่องของงบประมาณจากราชกิจธนาใหม่สมาคมเพื่อต่อเติมและซ่อมแซมอาคารเรียนด้านทิศเหนือหลังจากได้รับความเสียหายจากระเบิดในสงครามโลกครั้งที่2ของงบประมาณก่อนสร้างอาคารเรียนใต้ถุนสูงเพื่อรองรับการขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีพุทธศักราช2531ได้จัดทอดพระป่าการศึกษาเพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่าเพื่อซื้อที่ดินจำนวน3งานให้แก่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากคุณสุรโชตลิ้มเจียมทังสีและเพื่อนๆและได้ของงบประมาณเพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บนที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนมาจนถึงปัจจุบันและระดมทุนทรัพย์ระดมทรัพยากรจากศิษย์เก่าก่อตั้งมูลนิธิพิสันนครศรีอดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าร่อและได้รับการสนับสนุนจากคุณสราภพไทยรัตน์อดีตรองอธิบดีกรมที่ดินก่อสร้างรั้วคอนกรีตและทำป้ายโรงเรียนพร้อมทั้งปรับปรุงอาคารสถานที่จนได้รับรางวัลที่1ของอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนท่าร่อและคณะกรรมการประถมศึกษาอำเภอหลายสมัยสนับสนุนวิชาการจากการส่งเสริมเข้าแข่งขันทางด้านวิชาการจนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการของจังหวัดพิจิตรประจำปีการศึกษา2529และปีการศึกษา2530นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและตำบลท่าร่อได้แก่เด็กหญิงสุนทรีไกรวีระเดชาชัยซึ่งปัจจุบันเป็นแพทย์หญิงและเด็กชายรังสีเกรียงไกรเด็กชายทัชชัยวินัยเสถียรและเด็กชายอำนาจแก้วบวรรัตน์เครื่องราชอิสริยวัฒยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นทวีตริยาภรณ์มงกุฎไทยเหรียญจักรพรรดิมาราทอมอตอชอคุณแม่ทองย้อยวงทองเหลือท่านได้เจ็บป่วยมีโรคประจำตัวหลายอย่างจนเมื่อกลางเดือนธันวาคมพุทธศักราช2562ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพิจิตรและถึงแก่กรรมในวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2562เวลา 18:40 นาทีสิริอายุได้87ปี7เดือนลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณยศิระวงทองเหลือได้อ่านคำไว้อะไรให้กับผู้วายชนขอเรียนเชิญครับยี่สิบเอ็ดธันวาฟ้ามัวหม่นลูกทุกคนปวดเจ็บจิตใจแสนแม่ผู้เป็นแผ่นหลักตับดินแดนเจ็บปวดแสนเสาหลักหักโค่นลงสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นแม่ซึ่งเป็นที่รักและเคารพของลูกๆทุกคนได้มาจากเราไปโดยไม่มีวันหวนคืนกลับแต่สิ่งที่เราทุกคนอยากจะบอกกับแม่ว่าขอกราบขอบพระคุณแม่ที่ได้เลี้ยงดูลูกๆทุกคนจนสามารถยืนหยัดช่วยเหลือตัวเองได้สิ่งที่แม่เคยท่ำสอนให้ลูกๆทุกคนจงอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักตอบแทนบุญคุณแก่ผู้มีพระคุณมันสร้างกุศลทานบารมีและประพฤติตนให้อยู่ในกรอบ
ศีลธรรมอันดีพวกเรายังจำได้เสมอว่าถึงแม้ต่อไปนี้จะไม่มีแม่ที่ลูกรักและเทิดทูนอีกต่อไปแล้วบ้านเราคงจะเงียบเหงาพวกเราต้องอยู่กันตามลำพังคำสอนของแม่ลูกจะยึดถือปฏิบัติตามตลอดไปพวกเราพี่น้องจะรักกันพวกเราจะอยู่ด้วยกันแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนีและพี่ๆน้องๆขอกราบดวงวิญญาณของแม่เป็นครั้งสุดท้ายขอให้แม่นอนหลับพักผ่อนให้สบายในสุขภูมิตามที่แม่เคยพิจารณาเสมอว่าอัจฉิยังวัตรังยาโยร่างกายนี้ไม่เที่ยงหนอแม้ถึงวาระสุดท้ายหมีและพี่น้องทุกคนอาลัยรักแม่กับเพื่อเป็นเกียรติและไว้อาลัยให้กับดวงวิญญาณของผู้วายชนกับผมขอเชิญทุกท่านได้ที่สงบนิ่งเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้วายชนและร่วมส่งดวงวิญญาณของผู้วายชนครับกราบขอบคุณครับในรอบต่อไปผมขอกราบเรียนเชิญว่าที่พันสี่ผู้วิสิทธิ์ท่านดารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระพุทธกราบนิมนต์ท่านหลวงพ่อครูวิสิทธิ์ท่านพระครูวิสิทธิ์วรเวชเจ้าคณะตำบลเก้ารอบไปขวาญาติยาวจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมนิโนอุปาชิตวานิลุชันติเตสังหูปัสโมสุขโภขออนุญาตนะครับผมใต้ฟังแสงดำเข็มล้วนมาพักเลยนี่คือพุทธมามาพุทธมาพุทธมาเป็นศพขอเพื่อเป็นในวันนี้จึงขอขอบพระคุณท่านผู้เกี่ยวทุกท่านเป็นอย่างสูงการต้อนรับใดๆไม่เพื่อถึงหรือมีข้อข้องประการใดคณะจะท่าขอกราบกราบขออภัยนับโอกาสนี้อีกครั้งความคุณาที่ท่านทั้งหลายมอบให้ในวันนี้จะอยู่ในความทรงจำของสภาพตลอดไปใส่ไปแล้วขอบารมีของอะไรทั้งหลายเรื่อยๆไปมาเมื่อกลางวันครับที่พักด้วยความปลอดภัยมีโชคมีชัยกับทุกท่านด้วยเถิดที่งานนี้สำเร็จลงเรียบร้อยทั้งงานน้อยงานใหญ่ผ่านไปแล้วเพราะทุกท่านเหตุใหญ่และให้แนวงานเสร็จแล้วกราบอีกรอบเพื่อตอบแทนขอผู้พาลุกภาพบำรับทุกข์ประสบสุขซึ่งเศร้าโศกสีสดใสขอทำงานลุกภาพบำรับประสบโชคด้วยทรัพย์เป็นเจ้าเสียวร่างกายฟิตจิตผ่องใสไม่หลงมัวตรงทุ่มทั่วแต่ทุกท่านทุกความคืนนะครับท่านพิธีการนั้นอาจจะขาดต้นขาดตกบกพร่องหรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควรก็ต้องการขออภัยกับท่านผู้เกี่ยวทุกท่านด้วยนะครับผ้า
รวมถึงนามสกุลยศนะครับไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วครับผมขออุปมาทุกท่านเดินทางกลับสู่สุสานของท่านครับกินต้นไม่อ้วนเลยว่ะเราไม่ผอมจริงเลยว่ะต้องแข่งให้เขตมันหน่อยสวัสดีครับรอไปหมดรอไปหมดเยอะไป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 
นั่งไว้เลยลูกทำสายไว้ก่อนเลยฉันเลยหน้าหน่อยหน้าหน่อยครับหน้าหน่อยนี่ก็10แล้ว90แล้วชอบใจถ่ายกับไม่ต้นๆๆอะไร LED ลุงๆอะไรครับถ้าเราลากเขาได้ใหญ่หลวงที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปลแม่เราเฝ้าโอละเหกล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเหไปจนไกลแต่เล็กจนโตโอแม่ถนอมแม่พายพร้อมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจเติบโตเล็กจนใหญ่นี่แหละนะอะไรไม่ใช่ได้นะเพราะข้าน้ำนมควรคิดพินิจให้ดีข้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมครวญชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อหลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบวชเรียนภาคเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เออดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบวชเรียนภาคเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เออ